สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพริกอะเด็กกันนะคะพริกอะเด็กก็คือการเลือกชุดไพ่พริกอะคาร์ดก็คือการเลือกพาร์ทไพ่วันนี้เราจะมาทำพริกอะเด็กกันมีให้เลือกทั้งหมด4ชุดชุดที่1 2 3 4 1 2 3เราจะดูในหัวข้อที่ว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเราใช้ดูได้ทุกสถานะเพื่อนแฟนคนรักเก่าสามีเก่าเมียเก่าเจ้านายเพื่อนร่วมงานทีมที่1 2 3 4 1 2 3 4เลือกมา1ทีมค่ะเรามาเริ่มทีมหมายเลข1นะคะเราก็จะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะทำไมเขาถึงไม่ชอบเราข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิปซีข้าพเจ้าขอให้คำทำนายทายทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้านกองนี้แปลกนะเป็นพลังงานของความอยากจะเอาชนะเหมือนเขาอยากจะเอาชนะคำแนะนำได้เป็นห้องทำงานที่ไม่มีคนอยู่เห็นป่ะเอกสารพายุข้างนอกมีฝนตกแล้วก็มีฟ้าผ่าข้างนอกฝนตกฟ้าผ่าข้างในก็กองเอกสารไม่มีคนเป็นภาพที่แบบเป็นห้องทำงานที่ไม่มีคนอยู่เป็นห้องทำงานที่แบบไม่มีคนอยู่ไม่มีคนสนใจไม่มีคนรับข้อมูลเหมือนเป็นอาคารล้างอะคำแนะนำก็คือคุณอย่าไปรับพลังงานชั่วร้ายมาคุณอย่าไปรับพลังงานชั่วๆจากคนคนนั้นมาเวลาเขาส่งข้อความมาก็ไม่ต้องไปคุยเวลามันโทรมาก็ไม่ต้องไปคุยเวลามันไลน์มาก็ไม่ต้องไปคุยถ้ามันเซาซีกวนใจมากนักก็บล็อกเบอร์โทรมันไปเลยบล็อกไลน์บล็อกเฟซบุ๊ก
BLOCK การบล็อกอ่ะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดที่สุดนะการบล็อกอ่ะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านี้มิจฉาชีพออนไลน์อ่ะมันโทรมากวนหนักมากเลยจนเรารำคาญอ่ะเราก็เลยขี้เกียจด่าแล้วไงพอเราด่าเราด่าคือเหมือนวันนี้เราด่าไปมันจะโทรมาอะไรนักหนาเหี้ยอ้าวตกเย็นโทรมาอีกตอนเช้าแม่งโทรมาเย็นโทรมาอีกเรารำคาญเราก็เลยบล็อกแม่งหมดเลยเวลามีเบอร์จากเบอร์ที่มันขึ้นต้นด้วยบวก95มันจะมาจากพม่าแต่ถ้าเป็นพวกบวก69หรือเบอร์แปลกๆอ่ะส่วนใหญ่จะมาจากประเทศจีนพวกเนี้ยเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันเป็นมิจฉาชีพคำแนะนำอ่ะก็คือว่าให้คุณอ่ะบล็อกเฟซบล็อกไลน์เวลาก็คือในห้องอ่ะมันไม่มีใครอยู่เลยเห็นไหมบล็อกเฟซให้บล็อกเฟซบล็อกไลน์ไม่ต้องไปคุยกับมันเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคือเขาพยายามอยากจะเอาชนะคุณอ่ะแต่เขาทำไม่สำเร็จเขาอยากจะเอาชนะคุณแต่เขาทำไม่สำเร็จเพราะคุณเก่งกล้าสามารถมากกว่าเขาไม่สามารถเอาชนะคุณได้เพราะคุณน่ะเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถมากกว่าเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าเนี่ยเป็นรูปคุณครูกำลังสอนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสอนคณิตศาสตร์เขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนมีความรู้และคุณก็สวยมากด้วยแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมอ่ะเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่สวยจิตใจดีเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่สวยจิตใจดีเป็นครูบาอาจารย์และนี่คือไพ่เดอะสตาร์เขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนจิตใจดีชอบทําบุญกวดน้ําเนี่ยทําบุญแล้วก็กวดน้ําเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นอินฟินิตี้มีพลังคุณน่ะมีพลังอินฟินิตี้เลข8คุณเป็นคนทํามาหากินเก่งคุณหาเงินเก่งเขาไม่ชอบที่ว่าคุณน่ะรวยกว่าเขาคุณเป็นคนรูปหล่อมากเลยนะเนี่ยเป็นผู้ชายที่หน้าตาเหมือนแขกเลยอะหน้าตาหล่อมากเขาไม่ชอบที่คุณอะหล่อมากแถมคุณก็มีรถขับด้วยเขาไม่ชอบที่ว่าคุณอะหน้าตาหล่อขับรถหรูเขาไม่ชอบที่คุณอะหน้าตาหล่อหน้าตาสวยขับรถหรูเขาอยากจะเอาชนะคุณแต่เขาทำไม่ได้เพราะคุณอะเก่งกล้าสามารถมากกว่าเขาไม่ค่อยจะชอบคุณก็เพราะว่าเขาอยากจะเอาชนะคุณแต่เขาทำไม่ได้เขาอยากจะเอาชนะคุณอะแต่เขาทำไม่ได้เอยากจะบอกนะว่าไพ่อ่ะมันขึ้นดีอยู่นะไพ่อ่ะมันขึ้นว่าคุณก็เห็นน่ะว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากอ่ะเป็นเดอะสตาร์เป็นผู้ชายที่หล่อมากเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนหาเงินได้เรื่อยๆคุณเป็นคนหาเงินเก่งคุณหน้าตาสวยมากหล่อมากเขาไม่ชอบคุณก็เพราะว่าคุณอ่ะสวยกว่าเขาคุณหล่อกว่าเขาคุณมีเสน่ห์คุณดูดีคุณหน้าตาสวยกว่าเขาคุณหน้าตาหล่อกว่าเขาคุณหน้าตาสวยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวสิ่งเนี้ยเขาไม่ชอบคำแนะนำจากไพ่เนี่ยก็คือไพ่มันบอกว่าให้คุณน่ะทิ้งแม่งเลยเวลามันส่งแชท Messenger มานะก็ไม่ต้องไปคุยกับมันเวลามันโทรมาก็ไม่ต้องไปคุยมันคำแนะนำจากไพ่ก็คือไม่ต้องไปสนใจเหี้ยเข้าใจปะ
เขาไม่ชอบคุณเพราะคุณน่ะสวยกว่าเขาเออโอเคนะคะทีนี้เราก็มาดูทีมที่สองทีมที่สองนะคะใช้ทั้งหมด10 ใบไม่ชอบคุณเพราะคุณอ่ะไปแกล้งเขาเขาไม่ชอบคุณก็เพราะคุณอ่ะไปหาเรื่องแกล้งเขาก่อนเขาเลยไม่ชอบเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณน่ะเป็นเดอะสตาร์คุณสวยคุณเก่งคุณน่ะไปแกล้งเขาด้วยคุณน่ะเป็นเดอะเมจิเชียนน่ะแบบเขากลัวเลยแหละคำแนะนำจากไพ่อ่ะไพ่มันบอกว่าให้คุณน่ะขอคำปรึกษาจากเพื่อนแล้วตั้งใจทำงานเก็บเงินดีกว่าคำแนะนำจากไพ่ก็คือในกรณีของคนคนนี้ให้คุณน่ะปรึกษากับเพื่อนให้ตัวคุณเนี่ยนำปัญหาที่มีอยู่เนี่ยให้ตัวคุณนำปัญหาที่ตัวเองเผชิญและมีอยู่ไปปรึกษากับเพื่อนขอคำแนะนำดีๆจากเพื่อนขอคำแนะนำที่ดีจากคนรู้จักขอคำแนะนำที่ดีจากเพื่อนสนิทคุณอาจจะอยากทะเลาะกับเขาอะแต่เพื่อนจะได้เบรกคุณไงคุณอะอาจจะอยากทะเลาะกับเขาแต่เมื่อคุณอะนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเพื่อนอะเพื่อนเขาจะได้เบรกไงว่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆไอ้ทิศอย่าพึ่งไปทะเลาะกับมันเตรียมปืนก่อนเอาไม่ใช่คือคุณน่ะปรึกษากับเพื่อนเพื่อนจะได้เบรกๆอย่าไปปรึกษากับเพื่อนนักเลงให้ปรึกษากับเพื่อนที่แบบแก่วัดแก่วาเพื่อนที่เป็นพระเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่เป็นสายบุญน่ะเพื่อนที่ชอบทำบุญน่ะคำแนะนำก็คือคุณน่ะควรจะปรึกษากับเพื่อนควรจะปรึกษาสำหรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้คุณน่ะปรึกษากับเพื่อนแล้วก็ตั้งใจทำงานดีกว่าจริงๆไพ่มันขึ้นประมาณว่าเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณน่ะสวยกว่าเขาคุณน่ะไปแทงเขาคุณน่ะเอาดาบแทงเขาแล้วเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ฉลาดมีความสามารถรอบตัวเลยอันที่จริงอ่ะไพ่มันขึ้นดีนะไพ่มันก็ขึ้นประมาณว่าเขาก็กำลังเหมือนเขาก็กำลังจะแบบถอยอ่ะเออเขาถอยอ่ะคือเอ๋ว่าเขาถอยนะเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณน่ะไปหาเรื่องทะเลาะกับเขาเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณตัวคุณเนี่ยไปหาเรื่องทะเลาะกับเขาเขาก็เลยไม่ชอบคุณเขาไม่ชอบคุณเพราะคุณน่ะเออแบบเกเรอ่ะแต่เหมือนเขาก็แบบเหมือนเขาแบบพยายามจะถอยอ่ะทุกวันนี้เขาก็ฟังเพลงแก้เครียดคนคนนี้เขาก็มีปัญหาคนคนนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะเหมือนเขาก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินน่ะได้นกฟินิกทำไมเอ๋รู้สึกว่าคนคนนี้เขาอยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็ไม่รู้นะ
เพราะว่าใบเนี้ยมันเป็นไพ่ที่แบบเหมือนเขาอยากจะไปอยู่ดาวดวงใหม่อ่ะเหมือนเขาอยากจะไปอยู่ดาวดวงใหม่แล้วเนี่ยเหมือนเขาอยากจะย้ายงานอ่ะเนี่ยเหมือนเขาได้แบบนกฟีนิกซ์อ่ะคนเนี้ยอยากจะย้ายงานอยากจะย้ายที่อยู่อยากจะย้ายไปอยู่ประเทศอื่นอ่ะเนี่ยเหมือนเขาอยากจะไปอยู่ดาวดวงอื่นเลยอยากจะไปเหมือนกับว่าเหมือนตัวเขาเนี่ยปรึกษากับแฟนอะว่าอยากจะย้ายแบบเหมือนตอนเนี้ยเขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมเขาอยากจะย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งอะอันเนี้ยเหมือนเขาแบบอยากจะย้ายไปอยู่อีกดาวหนึ่งเลยอะเหมือนเขาแบบอยากจะย้ายไปอยู่อีกโลกหนึ่งอะอันนี้ก็เป็นนกฟินิกอะก็คือเป็นไพ่เดทไงก็คือการสิ้นสุดปัญหาเขาต้องการที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาต้องการที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายงานต้องการหนีไปอยู่ที่อื่นคนคนนี้ต้องการที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาอาจจะทะเลาะ กับคุณอะแล้วคุณอะสมมติว่าคุณเป็นเพื่อนร่วมงานอะเขาไม่ชอบคุณอะเขาก็เลยอยากจะลาออกจากงานย้ายไปทำงานบริษัทอื่นถ้าคุณเป็นผัวเขาอ่ะเขาก็อยากจะเลิกกับคุณอ่ะถ้าคุณเป็นผัวเขาเขาอยากจะหย่าถ้าคุณเป็นเพื่อนเขาอ่ะเขาอยากจะเลิกคบถ้าคุณเป็นเพื่อนร่วมงานเขาอ่ะเขาก็อยากจะย้ายงานถ้าคุณเป็นศัตรูเขาอ่ะถ้าคุณเป็นอริหรือศัตรูบอกได้คำเดียวเลยนะถ้าคุณเป็นอริหรือศัตรูเนี่ยเขายอมแพ้เขาอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นอ่ะเขายอมแพ้อ่ะเพราะว่านกฟีนิกซ์เนี่ยคือนกที่ตายไปแล้วสามารถเกิดใหม่ด้วยเท่าฐานตัวเองอ่ะเหมือนเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คือเขาไอ้คนเนี้ยอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันอยากจะไปอยู่ดาวนามิกฉันอยากจะไปอยู่แบบตรงที่แบบในเรื่องไอ้เนี่ยอวตารอ่ะมันจะมีอะไรนะเกาะลอยได้ประมาณเหมือนเขาอยากจะไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยอยากไปอยู่จะไปอยู่ที่ดาวนาวีไปอยู่เกาะลอยดาวนาวีหนังหาอะไรก็ไม่รู้รอนานมากกี่ปีวะโอภาคแรกนี่ประทับใจมากเลยนะคือเราชอบมากเลยนะที่ว่ามันเป็นเกาะลอยได้อะสวยมากเลยอะเขาอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นน่ะถ้าถามว่าเขายอมแพ้คุณไหมเขายอมแพ้คุณนะเขาอยากจะย้ายไปอยู่ต่างดาวเลยอ่ะถ้าสามารถย้ายไปอยู่ดาวอังคารได้เขาไปแล้วอ่ะเขาเหมือนกับว่าเขาอยากจะไปแบบไปไหนก็ไปอ่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะสู้กับคุณไปทำไมเพราะว่าสู้ไปก็แพ้อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าคุณอ่ะเป็นเดอะสตาร์คุณแบบเจิดจรัสแล้วคุณเป็นเมจิเชียนแล้วคุณก็เป็นเดอะสตาร์แล้วคุณก็เอาดาบแทงเขามาหลายรอบแล้วอ่ะคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนฉลาดคุณแทงเขามาหลายรอบแล้วเขารู้สึกว่าเขายอมคุณแล้วอ่ะจบค่ะเรามาดูทีมที่3นะคะทีมที่3ค่ะใช้ทั้งหมด10ใบได้ไพ่เจ้ากรรมนายเวรค่ะ Knight of Swords Queen of Cups 2ดาบ
King of Curve สามดาบเก้าไม้ราชินีไม้สองเหรียญKing of Wands คำแนะนำสำหรับไพ่ชุดนี้ได้ไพ่อานิโกถือไม้เท้าแล้วก็มีสิงโตวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการเจรจาทางการทูตนั่นเองคำแนะนำอ่ะมันบอกว่าให้คุณน่ะใช้ศิลปะทางการทูตใช้การเจรจาใช้ศิลปะทางการทูตใช้การเจรจาใช้ศิลปะทางการทูตถามว่าทำไมเขาไม่ชอบคุณนะไพ่ใบแรกมันเป็นไพ่เนี่ยเจ้ากรรมนายเวรน่ะในอดีตชาติอ่ะคุณกับเขาอ่ะเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนพอมาเกิดชาติเนี้ยเจอกันก็ไม่ถูกชะตากันในอดีตชาติเนี่ยคุณกับเขาอ่ะเคยรู้จักกันมาก่อนในอดีตชาติเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็เคยทะเลาะกันมาเกิดใหม่ชาติเนี้ยก็เลยไม่ถูกชะตากันวิธีแก้ปัญหาคือให้คุณอ่ะใช้ศิลปะทางการทูตให้ใช้ศิลปะทางการทูตเจรจาอ่อนหวานพูดจามีเหตุผลพูดจาไพเราะพูดจาดีคำแนะนำก็คือให้คุณน่ะเจรจาดีๆให้ใจเย็นๆคุยกับเขาดีๆเขาไม่ชอบคุณก็เพราะว่ามันเป็นที่อดีตชาติน่ะไม่ถูกชะตาแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีได้อะไรมาแบบง่ายๆในขณะเขาอ่ะต้องเหนื่อยอ่ะเหมือนคุณอ่ะได้อะไรมาได้ง่ายๆแต่เขาต้องเหนื่อยอ่ะคุณไม่ต้องทำงานหนักแต่คุณได้เงินคุณใช้สมองหาเงินได้เยอะทำงานทั้งวันได้1,500เดินไปเดินมาได้วันละ5,000อะไรแบบเนี้ยเขาไม่ชอบคุณก็เพราะคุณอะสบายเขาไม่ชอบคุณก็เพราะว่าเขาอะมีปัญหาเรื่องหนี้สินมืด8ด้านอะคนคนนี้มีปัญหาเรื่องหนี้สินเขามืดบอด8ด้านชีวิตฉันแย่แล้วฉันเหมือนคนตาบอดใครก็ได้ช่วยฉันทีตอนนี้ฉันมืดไปหมดเลยชีวิตของฉันมันเหมือนคนตาบอดไร้ซึ่งทางแก้ปัญหาเขามีปัญหาส่วนตัวเยอะหัวใจให้ทายตรงๆเลยคนคนนี้มีปัญหาส่วนตัวเยอะอาจจะผัวทิ้งไม่สมหวังในความรักมีปัญหาผัวทิ้งมีปัญหาเรื่องหนี้สินแต่คุณน่ะคุณเป็นราชินีถ้วยอ่ะแล้วคุณก็เป็นราชาถ้วยอ่ะคุณดูอิ่มบุญน่ะคุณดูมีบารมีในตัวคุณดูมีแบบมีออร่าเขาไม่ชอบคุณก็เพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่สวยกว่าเขาหล่อกว่าเขาคุณเป็นคนที่มีความสุขคุณเป็นคนใจเย็นเขาไม่ชอบคุณก็เพราะว่าคุณน่ะดูหน้าหมั่นไส้เขาไม่ชอบคุณก็เพราะว่าในอดีตชาติมันไม่เคยถูกเขาอยากจะสกัดดาวรุ่ง
เขาอยากจะสกัดดาวรุ่งเขาไม่อยากให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตเขาอยากจะสกัดดาวรุ่งเขาไม่ต้องการให้คุณน่ะประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนเลยคุณน่ะหาเงินได้สองทางคุณหาเงินได้สองทางเนี่ยตัวคุณน่ะมีกระเป๋าสองใบอ่ะเขาไม่ชอบเพราะคุณน่ะหาเงินได้สองทางคุณเป็นเจ้าแม่แฟชั่นเอาเป็นว่าคุณสวยกว่าเขาอ่ะแต่ในทางกลับกันเขาก็ไม่ได้มองว่าคุณอ่ะสวยระดับดารานะเพราะไพ่เดอะสตาร์มันไม่ขึ้นจริงๆอ่ะกองเนี้ยอันเนี้ยมันหมายถึงผู้หญิงที่แต่งตัวเก่งอ่ะอันเนี้ยหมายถึงผู้หญิงที่แบบใจเย็นเป็นแม่คุยรอบขับเนี่ยหมายถึงแม่สีเรือน King of Cup ก็หมายถึงพ่อแม่พ่อที่รักลูกมากเขาอาจจะมองว่าคุณน่ะแต่งตัวเก่งทั้งที่หน้าตาไม่สวยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้ว Queen of Cup อ่ะมันจะตีเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่มีผัวเลี้ยงดูไม่ต้องทำงานหนักก็ได้นะ Queen of Cup อ่ะไม่ได้หมายถึงผู้หญิงสวยQueen of Cup หมายถึงแม่บ้านแม่สีเรือนผู้หญิงอวบผู้หญิงอ้วนผู้หญิงผิวขาวผู้หญิงใจดีใจดีผู้หญิงอ้วนขาวใจดีมีผัวเลี้ยงดูพ่อที่รักลูกมากเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนเป็นศิลานีเป็นที่ปรึกษาที่ดีการที่คุณเป็นคนดีอ่ะมันก็เลยมีคนจ้องจะเอาเปรียบเขาอาจจะไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนแต่งตัวเก่งไงคุณอ่ะเป็นคนแต่งตัวเก่งคุณเป็นคนแต่งตัวเก่งทั้งที่หน้าตาก็ธรรมดากองเนี้ยเขาไม่ได้มองว่าคุณสวยมากนะเพราะว่าคุณอ่ะไม่ใช่เดอะสตาร์คุณไม่ใช่เดอะสตาร์เขาไม่ได้มองว่าคุณสวยมากอ่ะแต่เขามองว่าคุณอ่ะเหมือนมีผัวเลี้ยงแล้วก็มีครอบครัวที่ดีกว่าเขาอ่ะเนี่ยเป็นผัวเมียกันเลยเห็นไหมควีนอ่ะราชากับราชินีขึ้นมาคู่กันอ่ะในขณะที่ว่าเขาเนี่ยหัวใจปวดร้าวอ่ะเนี่ยเหมือนเขาไม่ชอบคุณอ่ะเพราะว่าเขาอ่ะมีปัญหาชีวิตเยอะเขาไม่สมหวังในความรักเขามีปัญหาชีวิตเยอะแล้วเขาโกรธทุกคนในขณะที่ว่าคุณน่ะมีสามีเลี้ยงดูเขาไม่ชอบที่คุณน่ะมีสามีเลี้ยงดูเขาไม่ชอบที่ว่าคุณน่ะได้เมียดีเขาคนคนนี้เขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณน่ะได้คู่ครองที่ดีคุณได้แฟนดีคุณมีครอบครัวที่มีความสุขคุณดูสวยคุณดูเปล่งปลั่งคุณดูมีออร่าคุณแต่งตัวสวยเนี่ยคุณเป็นคนแต่งตัวเก่งคุณเป็นคนแต่งตัวเก่งทั้งที่หน้าตาไม่ได้สวยมากเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณน่ะจะต้องทําบุญกวดน้ําเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นวิญญาณออกจากร่างคนคนนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรจากอดีตชาติรู้จักกันมาตั้งแต่หลายชาติก่อนให้คุณไปวัดทําบุญกวดน้ําสักถังอ่ะตัดกรรมไปคำแนะนำก็คือว่าให้คุยกับเขาดีๆให้เจรจาคุยกับเขาดีๆเพราะว่า King of Wands เนี่ยเป็นคนที่ลิ้นสาลิกาลิ้นทองเขาเรียกว่า King of Wands เนี่ยเขาเรียกเป็นพวกสาลิกาลิ้นทองหน้าตาไม่หล่อแต่เป้าใหญ่ไม่ใช่หน้าตาไม่หล่อนะแต่ลิ้นเนี่ยสาลิกาลิ้นทองเลยพูดเก่งมากหน้าตาไม่หล่อแต่ว่าสาลิกาลิ้นทองเรียกพี่อ่ะคือพูดเก่งให้คุณคุยกับเขาดีๆให้คุณคุยกับเขาดีๆอย่าไปทะเลาะ กับมันมันเป็นบ้าอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะบ้าหนักขึ้นอย่าไปทะเลาะ กับมันเพราะมันเป็นบ้าอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะบ้าหนักขึ้นทีนี้เรามาดูทีมสุดท้ายนะคะทีมที่4ค่ะมารีแองตัวเนต
มารีแองตัวเนตลูกกาก่อยราชนีแห่งนรกเอลิเอเดนมันเป็นไพ่ทาโร่นะคำพิพากษา Report เอ็นหนุยอีเนี่ยฟุ้งซ่านบอกให้ห้าถ้วยเขาเป็นบ้าเขาเป็นโรคไอเนี่ยซึมเศร้าคนเนี้ยเป็นพวกข้างศาสนาด้วยคำแนะนำอ่ะได้ไพ่ Knight of Cups อ่ะให้เมตตาให้สมเพชเวทนานึกเมตตาสงสารเขาไปอ่ะคำแนะนำเนี่ยได้ไพ่เนี่ยนางเงือกเอ็มพาธีการเติมเต็มทางจิตวิญญาณแบบแปลกมากเลยนะแปลกมากเลยนะบอกได้เลยกองเนี้ยแปลกมากเลยให้คุณสงสารเขานะคุณน่ะต้องสงสารเขานะคำแนะนำเนี่ยให้คุณน่ะสงสารเขาคำแนะนำให้คุณน่ะสงสารคนคนนี้เพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีบาดแผลในใจถูกคนรักทอดทิ้งแล้วก็หันหน้าเข้าทางศาสนาถูกคนรักทอดทิ้งแล้วก็หันหน้าเข้าทางศาสนาในขณะที่คุณเนี่ยดูมีความสุขดีเป็นคนขี้อิจฉาฟุ้งซ่านอีเนี่ยฟุ้งซ่านขี้อิจฉาในขณะที่คุณน่ะเป็นคนมีเหตุมีผลเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนนิสัยไม่ดีแต่ทำไมถึงมีคนรักแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เขามองคุณแบบเป็นมารีแองตัวเนตอะประมาณแบบสวยและรวยมากอะใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่ชอบที่ว่าคุณน่ะรวยกว่าเขาอะเขาไม่ชอบคุณก็เพราะว่าคุณอะเหมือนมารีแองตัวเนตพระนางมารีแองตัวเนตอะฟุ่มเฟือยสวยรวยเป็นราชินีใช้เงินฟุ่มเฟือยเขาไม่ชอบที่คุณอะสวยรวยใช้เงินฟุ่มเฟือยเขาไม่ชอบที่ว่าคุณอะมีคนมารักในขณะที่ว่าเขาอะผัวทิ้งเขาไม่ชอบที่ว่าคุณอะได้แฟนดีในขณะที่ว่าเขาอ่ะผัวทิ้งเนี่ยผัวทิ้งเนี่ยเนี่ยผัวทิ้งเมียทิ้งเนี่ยมันเป็นห้าถ้วยเนี่ยเขาเนี่ยเมียทิ้งผัวทิ้งในขณะที่ว่าคุณเนี่ยมีความสุขดีคำแนะนำสำหรับไพ่ชุดนี้คือเนี่ยให้สงสารเขาอ่ะเมตตาทางพระเนี่ยจะสอนให้คนเรารู้จักคำว่าอโหสิกรรมเมตตาเมตตาเมตตาให้คุณสงสารเขาอะให้คุณอะนึกสมเพชเวทนานึกสงสารเขานะให้ตัวคุณอะนึกสมเพชเวทนานึกสงสารเขาอะแล้วสิ่งดีๆอะมันจะเข้ามาหาคุณเพราะคนคนนี้เขาอะมีจิตใจที่บอบช้ำเขาก็เลยหันหน้าเข้าทางศาสนาอาจจะเข้าวัดอาจจะไปหาพระเยซูเพราะว่าคนเราอ่ะจะเข้าวัดก็ต่อเมื่อตัวเองไม่มีความสุขไงเขาถูกผัวทิ้งอ่ะเขาก็เลยไม่มีความสุขเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณน่ะดูเหมือนพระนางมารีแองตัวเนตแล้วคุณก็แบบกินหรูอยู่สบายอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่ชอบที่ว่าคุณน่ะสวยกว่าเขารวยกว่าเขากินหรูอยู่สบายแล้วเขาก็มองว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีเหตุมีผลน่ะค่อนข้างมากกว่าเขาอ่ะเขามองว่าคุณน่ะเหมือนเป็นคนที่แบบ flexible อ่ะ
ใบเนี้ย flexible อ่ะเป็นพวกแบบปรับตัวเก่งอ่ะเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนยืดหยุ่นเป็นคนปรับตัวเก่งในขณะที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะในขณะที่คุณอ่ะปรับตัวได้ดีกับทุกสถานการณ์แต่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะคือคุณอ่ะเป็นคนที่รักความยุติธรรมมีเหตุมีผลมีตรรกะเป็นคนที่ฉลาดมีเหตุมีผลน่ะเป็นคุณน่ะเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ดีในขณะที่ว่าตัวเขาเนี่ยปรับตัวไม่ได้ในขณะที่คนอื่นตกงานน่ะในขณะที่คนอื่นตกงานกันหมดแต่คุณน่ะมีงานทําในขณะที่คนอื่นเป็นหนี้แต่คุณรวยขึ้นในขณะที่คนอื่นเดือดร้อนเรื่องโควิดน่ะแต่คุณน่ะสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสมาขายของจนรวยได้อ่ะเขาไม่ชอบเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่ฉลาดปรับตัวเก่งเป็นคนที่มีเหตุมีผลแต่คําแนะนําจากไพ่ชุดเนี้ยก็คือว่าให้คุณเนี่ยเมตตานะ King of Cup เนี่ยหมายถึงความรักความเมตตาความแบบเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ให้คุณน่ะอโหสิกรรมให้เมตตาเขาไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ